โรงสีแดงโรงสีเก่าอัพโพหินไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับสวยมากแสดงสัญลักษณ์ของโรงสีนะต้องใช้กุรีช่วยทำงานประมาณนั้นเลยนะครับท่านป่องโรงสีนี่ธนาคารออฟย่านนี้น่าจะเป็นย่านเมืองเก่าธนาคารออมสินนะครับย่านเมืองเก่าย่านเมืองเก่าโรงสีแดงอยู่ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโรงสีแดงป่องโรงสีไฟยืนตรงโน้นถ่ายมานี่โรงสีแดงโรงสีเก่าอัพโพหินไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับสงขาสู่เมืองมรดกโลกเข้าไปดูหน่อยสิเกียรติสวยมากแสดงสัญลักษณ์ของหลงสีนะต้องใช้กุรีช่วยทำงานประมาณนั้นเลยนะครับสวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนเหรอสงขาโอนทาวนะครับสงขาสู่เมืองมรดกโลกสงขาเมืองเก่าอันนี้ก็คือโรงสีแดงนะฮะชื่ออยู่ด้านหน้าอะไรอะไรเนาะจำชื่อยากจังเลยหับโค้โรงสีแดงหับโค้หินนะครับโรงสีแดงหับโค้หินออกเสียยากให้ผมนะครับเป็นเมืองเก่านะฮะท่านผู้ชมชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทิ้งช่องสันสนคนชอบเชี่ยวนะครับนะฮะนี่คือประวัติความเป็นมาวิถีของชาวสงขาบ่อยางนะครับอันนี้ก็เป็นแผนผังเมืองโอ้มีโคกเก่านี่ป่องโรงสีเห็นไหมฮะป่องสุดยอดเก่าโรงสีเก่าออกทุ่งยาวไปบนนู้นเลยว้าวสูงมากแล้วนี่คือบ่อน้ำเดาว่างั้นว้าวๆเลยโอ้นะฮะภาพเมืองเก่าๆภาพเมืองเก่าๆดูโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้านริมน้ำนะโรงสีเก่าว้าวมีแผนที่เมืองเก่าสงขลาใช่ไหมแผนที่ของหลอยบ่อยางว้าวครับสวยงามนี่อะไรคุณแม่ทัศนียภาพปากน้ำทะเลสาบสงขลาโอ้เขาจำลองมาสวยมากเลยนะเขาถ่ายมาสวยนี่เลยโอ้นี่อันนี้ก็มือเก่านะใจทั้งนั้นเลยโอ้โหสีแดงเมืองเก่าโอเคนะครับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกนะครับพระเจริญเราว้าวเลยนี่คือบรรยากาศถ่ายรูปเช็คอินสงขลาประมาณนั้นเมืองเก่าโรงสีมันคืออะไรอ๋อน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่ะโอ้ข้าวาข้าวเอาเลยโอเคดีมากเลยว้าวเลย
ครับครับถังน้ำใส่ยางมะตอยหรือใส่น้ำมันก็ได้อ๋อแล้วท่าเรือนี่ของที่นี่เองไม่ใช่ของเรือเหมือนเจ้าแก่เรือก็มาจอดพักจอดพักอ๋อแล้วขึ้นน้ำมันเลยอ๋อโอ้ประมาณนั้นนะครับค่ะอืมขอบคุณค่ะขอบคุณครับอากาศดีแฮะนะลมมาเลยแฮะเราห้องน้ำเหรอเออห้องน้ำอยู่นะแม่เข้าห้องน้ำว้าวๆเลยโอ้สุดยอดลมเย็นมากเลยนี่เอานะทะเลสาบสงขลาเนาะดูจอดเทียบนี่โอ้นี่เรือใหญ่นี่ว้าวที่นี่เราจะเห็นภาพของโรงสีแดงอยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กิ้งกิ้งช่องสันสนคนชอบเที่ยวเรื่อยๆสันสน YouTube นะครับขอบคุณมากครับนี่นะบรรยากาศย่านนี้เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปทางธนาคารออมสินแล้วก็ไปหาที่เที่ยวต่อไปใช่